วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองบากันในประเทศเมียนมาหรือที่คนไทยเรียกกันว่าเมืองพุกามเมืองพุกามเป็นเมืองโบราณที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ในเขตมันดาเลย์ประเทศเมียนมาในช่วงศตวรรษที่9ถึง13เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกามอาณาจักรแห่งแรกของชาวเมียนมาในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่างคริสตศตวรรษที่11ถึง13มีวัดและเจดีย์มากกว่า 10,000 แห่งถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียวซึ่งปัจจุบันยังคงมีเจดีย์มากกว่า 2,200 แห่งซึ่งเมืองพุกามจะอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง627กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงปัจจุบันนี้ในเมืองพุกามมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวเมียนมาและชาวต่างชาติเองได้ไปเที่ยวชมเจดีย์เป็นจำนวนมากและเมืองพุกามอยู่ห่างจากเมืองมันดาเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ90ไมล์หรือ145กิโลเมตรเมืองพุกามแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่เขตเมืองเก่าคือเขตที่ตั้งอาณาจักรพุกามสมัยโบราณเขตเมืองใหม่คือเขตที่อยู่อาศัยปัจจุบันและยองชูคือเขตพาณิชย์และเขตเศรษฐกิจของเมืองพุกามซึ่งเมืองพุกามมีสนามบินชื่อสนามบินยองอูเป็นสนามบินประจำเมืองรายได้หลักของเมืองพุกามคือการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอในทุกปีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกันทั้งคนไทยคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งเมืองพุกามได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์หรือดินแดนแห่งเจดีย์เพราะในช่วงรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามเจดีย์แห่งแรกของเมืองพุกามคือเจดีย์ชเวสิกรสร้างโดยพระเจ้าอโนรธาปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกามโดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์นั้นเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้างและองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนางอมาตย์ลดหลั่นตามบรรดาศักดิ์นอกจากจะมีเจดีย์ชเวสิกรที่สำคัญแล้วยังมีเจดีย์อื่นๆที่สำคัญอีกหลายๆสถานที่คือเจดีย์ชเวซันโดอนันดาพยาวัดพยาตองซูวัดตมยานจีเจดีย์ตะบินพยาเป็นต้นและเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2559ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทางตอนกลางของเมียนมาซึ่งสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่เมืองพุกามวัดเกือบ400แห่งได้รับความเสียหายกรมโบราณคดีแห่งเมืองพุกามได้เริ่มต้นการสำรวจและบูรณะโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกซึ่งเจดีย์ที่ได้รับความเสียหายนั้นทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าชมวัดและเจดีย์ได้ถึง33แห่งและภาพที่เอามาให้ชมนี้นะคะก็เป็นภาพของคู่แม่ลูกที่ไปถ่ายนิตยสารเกี่ยวกับเมืองพุกามซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาเอามาให้ได้ชมกันนะคะซึ่งในภาพก็จะมีทั้งความรักและความน่ารักของคู่แม่ลูกที่มีต่อกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวเมียนมาพุกามอาจเป็นหนึ่งทางเลือกและเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างพากันไปเที่ยวและไปชมประวัติศาสตร์และเจดีย์ที่สวยงามของคนในประเทศเมียนมาสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ